ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหเมนูน่ารักขิงขุจริงๆนะฮะนั่นก็คือเมนูคุกกี้น้องหมาของบะมี่นะฮะมีแรงบันดาลใจยังไงครับวันนี้จริงๆอ่ะที่บ้านเราก็รักหมาอยู่แล้วนะแล้วก็พอดีมันเจอน่ารักมากต้องทำเฮ้ยใช่คือความชอบล้วนๆเลยใช่อะไรที่มาจากความชอบนะฮะมันมักจะดีเสมอที่สำคัญเนี่ยชอบอย่างเดียวไม่ได้ต้องอร่อยใช่มั่นใจนะว่าวันนี้คุกกี้ของเราอร่อยอร่อยค่ะช่วงนี้เทศกาลนะคุณผู้ชม FC ดูอยู่นะเขาเอาไปทำแจกนะถ้าไม่อร่อยไม่ได้นะค่ะมั่นใจนะฮะคุณผู้ชมว่าวันนี้คุกกี้น้องหมาเนี่ยทั้งน่ารักแล้วก็น่าอร่อยด้วยเอาละครับขั้นตอนการทำเมนูคุกกี้น้องหมานะครับง่ายๆเลยจริงๆวันนี้เราใช้แค่ตะกร้อมือด้วยตะกร้อมือใช่นะฮะเริ่มต้นนะครับอันนี้สังเกตมามิทำไมเป็นแบบเหลวแบบนี้เลยอ่ะค่ะต้องเป็นแบบคืออ่อนตัวมากๆอุณหภูมิห้องใช่อุณหภูมิห้องโอเคเนยสดชนิดเค็มนะฮะตามด้วยอันนี้ไข่ไก่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับตะกร้อมือนะคนให้เข้ากันคืออันนี้เทคนิคเลยว่าเนยเมื่อกี้คือเอาไว้อุณหภูมิห้องก่อนใช่แต่ไม่ใช่เหลวเป็นน้ำนะพอเข้ากันอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่แป้งแล้วค่ะแล้ววันนี้นะครับเราใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะนะครับคุณผู้ชมมีโลโก้ TFM แบบนี้เลยนะฮะแถบสีเหลืองนะครับมีตราบัวหิมะมั่นใจนะฮะทำอะไรก็อร่อยแน่นอนครับแล้วดูสีแป้งก็สวยเลยขาวค่ะแบบนี้คือทำอะไรก็แบบดูน่ากินนะความอร่อยของคุกกี้อันเนี้ยคือมีอันนี้ใช่ไหมใช่มะพร้าวอบแห้งแบบนี้คือยิ่งเคี้ยวมันเหมือนแบบยิ่งมันมันนมผงนะฮะอันนี้ก็คือเพิ่มความหอมเนาะใช่เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับวานิลาผงนะฮะและสุดท้ายนะคุณผู้ชมเบกกิ้งโซดาครับใช้พายางนะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันโอ้โหสมมติที่บ้านมีเด็กใช่ไหมสามารถให้เขามาร่วมด้วยเลยสนุกเพิ่นโตแล้วแต่ว่าความสนุกจริงๆผมว่าอยู่ที่หลังจากนี้นะปั้นค่ะใช่ไหมตอนปั้นนะใช่โอ้ง่ายเลยนะอันนี้แป๊บเดียวเขาก็จับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะฮะเดี๋ยวมาเราต้องชั่งนะก้อนหนึ่ง15กรัมก้อนละ15นะครับหน้าเขานะแล้วก็มีหูมีแก้มก็7กรัมแป้งคุกกี้ที่เมื่อกี้ผสมจนได้ที่เนี่ยเขามาแบ่งนะฮะเป็นขนาดชิ้นหนึ่งเนี่ย30กรัมเพราะว่าเดี๋ยวจะแบ่งครึ่งง่ายๆแล้วก็จะเป็นชิ้นละ15พอได้ชิ้นละ15อันนี้ก็คือตัวหน้าของน้องหมาใช่อันนี้เราแบ่งครึ่งต่ออีกทีเลยไหมได้ค่ะพี่ที่วางเป็นแถบเลยให้เรานะว่าอันนี้คือแก้มกับหูนะไม่ใช่วางตรงนี้ใช่ไหมให้วางตรงนี้ได้หมดอ๋อโอเคเอาละไม่เท่ากันก็มาตรงนี้แหละช่างไปทำไมก็ไม่รู้ตรงนี้แหละฮะกิจกรรมของคนในครอบครัวใช่ช่วยกันนะครับโหแต่ตัวคุกกี้รู้เลยนะว่าอบมานี่คืออร่อยและหอมมากๆแน่นอนเราต้องทำยังไงกับชิ้นใหญ่ก่อนพอเราเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็คลึงออกมานะที่มือแบมืออย่างนี้นะแล้วก็วางไส้เข้าไปอันนี้สับปะรดหั่นเต๋านะคุณผู้ชมนะสมมติลูกศิษย์นะจะชอบใส่สตรอเบอรี่แห้งใส่ช็อกโกแลตชิพได้หมดกลึงกลมนะสเต็ป1สเต็ป2กดให้แบนสเต็ปที่3ใส่แกนเต๋าถูโอเคใส่แกนเต๋า1เม็ดแล้วก็กลึงใหม่เองก็ออกมาเป็นแหลมๆหน่อยใช่คือมันก็มีหลายพันนะน้องหมาน่ะค่ะอันนี้จะเหมือนพุดเดิ้ลเลยค่ะเราทำแบบเป็นปักหรือว่าอะไรน่าจะง่ายกว่าโอเคอ่ะอันนี้คือส่วนหน้าของคุกกี้น้องหมาของเรานะฮะใช่ค่ะก็ครบละอันนี้คือชิ้นเล็กที่หั่นไว้อ่ะเตรียมไว้ท่านนั่นน่ะ14กรัมเปเวอร์แบ่ง2ใช่ไหมแบ่ง2ค่ะที่หูนะคะเห
เดี๋ยวมานี่เราพอเราทำหน้าเขาเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ต้องไปอบนิดนึงนะคะประมาณ15นาทีพออบเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะต้องออกมาทาไข่ขาวมันก็ติดหน้ามะพร้าวเต็งก็ติดตาขนเป็นขนขนเต็งก็เดี๋ยวก็ออกใหม่อีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะนำคุกกี้นะครับนำเข้าเตาอบนะฮะที่อุณหภูมิ130องศานะครับประมาณ15นาทีครับเอาละฮะคุณผู้ชมอันนี้คือคุกกี้น้องหมาที่เพิ่งเอาออกจากเตาอบสังเกตเขาแบบเริ่มมีแบบเหลืองๆน้ำตาลอ่อนๆนะยังไม่ถึงกับเข้มได้ที่ทาก่อนนะอันนี้มัมมี่จะทาไข่ขาวลงไปนะพอทาเสร็จปุ๊บคว่ำหน้าลงไปนะฮะOkay. ลงตัวมะพร้าวโอเคครับเทดดี้นะเอาตานะติดนะเดี๋ยวมันก็น่าจะหน้าที่เทดดี้นะตานะติดเข้าไปเอาด้านแหลมลงค่ะเพราะว่าถ้าเอาด้านแหลมขึ้นเนี่ยเขาจะเป็นตาแหลม มาเลยค่ะทาเยอะหน่อยจะได้ติดๆนะค่ะทาทั่วเลยค่ะทาทั่วโอเคแล้วก็บอกว่าคนที่ติดตาต้องเป็นเทดดี้นะอันนี้ยังทาไข่อยู่เลยฮะถ้าทาเยอะอย่างเงี้ยไปจุ่มในไข่เลยไหมไม่ได้นิ่มไปหลังจากคุณผู้ชมดูรายการวันนี้แล้วนะฮะอาจจะไปซื้อละไม่ทำเอง หลังจากที่ติดตัวมะพร้าวแล้วก็ช็อกโกแลตชิพเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะต้องอบต่ออีกรอบหนึ่งนะครับความร้อนเนี่ยเท่าเดิมเลยก็คือ130องศาเซลเซียสนะครับนานประมาณ15นาทีเอาละฮะอันนี้คืออบรอบที่2ออกมาน่ากินเลยนะตัวมะพร้าวนี่คือติดแบบดูแบบแล้วก็แบบเหลืองๆทองๆน่ากินมากเพิ่มชิ้นนึงนี่นะได้เลยฮะเรียบร้อยแล้วครับผมกับเมนูของมัมมี่นะฮะคุกกี้น้องหมานะครับเรียกได้ว่าเป็นขนมที่น่ารักนะแล้วผมว่าในช่วงเทศกาลแบบนี้เนี่ยถ้าเราตั้งใจทำอะไรแบบนี้นะแล้วเอาไปให้กับใครก็ตามเนี่ยเขาแบบจะโอ้โหซาบซึ้งแน่นอนจะห้ามให้ผู้ใหญ่นะทำไมอ่ะความหมายอ๋อ ให้ชิมได้แต่ไม่ได้ให้ทำให้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ผมว่าทำง่ายอร่อยและที่สำคัญรูปลักษณ์น่ากินมากคิกคุสุดๆเลยคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะอย่าลืมทำตามกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการข้าวหวานสำราญใจนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มามีนานาแล้วก็เท็ดดี้นะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับผมหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะฮะจดสูตรไม่ทันหรือว่าอยากได้เมนูอื่นๆเพิ่มเติมนะเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ YouTube นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมีเมนูที่เรียกได้ว่าเข้ากับเทศกาลคริสต์มาสมาฝากค่ะแต่ไหนๆเราเป็นคนไทยจะให้ทำขนมฝรั่งอย่างเดียวเนี่ยก็ดูเขินๆวันนี้ก็เลยเอาขนมไทยมาทำในรูปแบบการเฉลิมฉลองแบบคริสต์มาสเป็นเมนูเปียกปูนคริสต์มาสค่ะพุดดิ้งข้าวโพดพอแบบปุ๊บเข้าไปเนี่ยโอ้ข้างในนุ่มมากเป็นเพราะว่าเราใส่ทั้งแป้งทั้งวุ้นนะมันช่วยกันเลยและที่ชอบจริงๆเนี่ยก็คือกลิ่นกะทิมาเต็มๆ